คุณผู้ชมนี่เป็นคลิปขณะที่เจ้าหน้าที่หย่อนตัวลงมาจากเฮลิคอปเตอร์แล้วก็รับตัวผู้ป่วย2คนไปส่งให้กับทางทีมแพทย์นะครับหลังจากที่จุดนี้ไม่สามารถใช้เรือเข้าไปรับได้จุดนี้ก็คือที่ชุมชนเกาะทรายครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่ยังคงวิกฤตอยู่เป็นภาพของปฏิบัติการทางอากาศของทางกองทัพนะครับแล้วก็ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทหารก็จะเป็นอีกภาคส่วนนึงที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้กองทัพไทยได้ลำเลียงอาหารแล้วก็น้ำดื่มทางอากาศนะครับผ่านทางเฮลิคอปเตอร์เช่นเดียวกันมีทีมตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิเพชรเกษมเข้าไปสำรวจในพื้นที่สีแดงในจุดที่เรืออาจจะเข้าไปไม่ได้พร้อมกับมีการกำหนดจุดเอาไว้มาร์กใน GPS เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือไปถึงพี่น้องประชาชนครับคุณผู้ชมดูการทำงานนะครับไม่ง่ายทีเดียวนะครับกระแสน้ำเชี่ยวมากนะครับกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวแบบนี้เจ้าหน้าที่เขาต้องใช้เชือกลำเลียงผู้ประสบภัยออกจากชุมชนมีทั้งเด็กทั้งผู้สูงอายุอาสาสมัครกู้ภัยจะใช้เชือกยึดกับตัวผู้ประสบภัยแล้วก็ผูกกับเชือกที่ขึงกับเสาทั้งสองฝั่งเพื่อความปลอดภัยนะครับนี่คือการทำงานแบบนี้ในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ยังเข้าไปรับร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากชุมชนลุยฝ่ากระแสน้ำคือลูกชายของผู้เสียชีวิตบอกว่าคุณแม่เนี่ยเสียชีวิตก่อนน้ำท่วม1วันจากโรคชราและตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านได้แค่1คืนเท่านั้นคนขวาเนี่ยคือลูกชายเนี่ยนะครับท่านนี้นะครับจากนั้นน้ำท่วมสูงไม่สามารถเคลื่อนย้ายศพออกมาได้ทันจึงทำให้ลงเย็นจมน้ำไปครึ่งหนึ่งนานกว่า2วันจนเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปรับออกมาครับอยู่ด้านล่างก็คือลอยน้ำอยู่ครึ่งหนึ่งครับผมเพราะว่าเป็นโรงเย็นก็น้ำซึมเข้าหน่อยหนึ่งครับไม่เยอะครับผ้ารองศพเปียกแค่นั้นครับผมน้ำไม่เข้าครับวันนี้น้ำลดลงไปมากกู้ภัยก็เลยเข้าไปช่วยมาก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงติดต่อทางสุสานแล้วก็เผาเลยครับผมน้ำลดลงเลยทำให้เราได้เห็นภาพนี้เมื่อวานนะครับคุณผู้ชมจะเห็นนี่คือชาวบ้านที่ติดอยู่ในบ้านมานาน 2-3 วันแล้วต้องเดินลุยน้ำลุยโคลนออกมาจากชุมชนบางคนไม่ได้กินข้าวมานาน3วันนะครับบางส่วนเจ้าหน้าที่ใช้เรือลำเลียงออกมาบางส่วนเดินออกมาเองแล้วก็หอบหิ้วกระเป๋าสัมภาระมาเต็มเลยนะครับแล้วก็สภาพเนี่ยคืออ่อนแรงตัวเปื้อนโคลนด้วยอย่างที่บอกไปนะครับว่าบางส่วนนี้ออกจากชุมชนไม่ไหวเพราะว่าหมดแรงครับไม่ได้กินข้าวมา3วันแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องใช้เรือในการที่จะช่วยลำเลียงออกมาบางคนต้องใช้เปลสนามในการเคลื่อนย้ายแล้วก็ส่งไปยังจุดที่ปลอดภัยนะครับครับทีนี้คนที่ได้รับความช่วยเหลือออกมาเมื่อออกมาจนถึงถนนใหญ่ปรากฏว่าหลายคนนี่ได้กินข้าวเป็นมื้อแรกในรอบ3วันครับหลายครอบครัวก็มีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่โอ้โหดูฮะแต่ละคนเนี่ยบางอยู่ในสภาพเนี่ยต้องบอกว่าเนื้อตัวเปื้อนโคลนเปียกปอนทั้งตัวครับและนี่ก็เป็นภาพที่สามารถเห็นได้ตลอดทั้งวันของเมื่อวานนี้ของสองฝั่งข้างทางเลยนะครับด้านพลตรีนรินทร์ขาวเจริญผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงหรือว่านรขก็บอกนะครับว่าระดับน้ำท่วมในอำเภอแม่สายแม้หลายจุดน้ำจะลดลงไปกว่า40เซนติเมตรบางพื้นที่เข้าออกได้ครับแต่ว่ากระแสน้ำก็ยังไหลเชี่ยวอยู่นะครับและก็ยังคงมีความน่ากังวลโดยมีการส่งทหารที่มีความชำนาญทางเรื่องของการเดินทางทางน้ำเนี่ยครับเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงเดือดร้อนอยู่ครับถ้าฝนมาตกในพื้นที่ยังเยอะอยู่เนี่ยน้ำที่ในแม่น้ำสามก็ยังไหลเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรืออยู่นะครับค่อนข้างยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับกระแสน้ำไหลเชี่ยวนะครับภารกิจยากไหมครับในการช่วยก็ยากพอสมควรครับเรือเล็กเรือท้องแบนก็อันตรายคนที่เดินในซอยในพื้นที่ในน้ำเนี่ยปริมาณเลนที่มันมากับน้ำเนี่ยค่อนข้างสูงถึงครึ่งแข้งเดินเนี่ยก็เดินลำบากการใช้เรือที่
ใช้เรือยางที่มันสามารถมีลอยตัวได้เนี่ยจะคล่องตัวกว่าสำหรับประชาชนที่อพยพออกมาจากหลายชุมชนเมื่อวานนี้เพราะกังวลว่าจะถูกน้ำท่วมซ้ำนะครับก็ไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยส่วนใหญ่ก็ไปอยู่บ้านญาติมากกว่าที่จะไปพักที่ศูนย์พักพิงที่ทางการเตรียมไว้ให้5จุดนะครับขณะที่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37ซึ่งควบคุมปฏิบัติการอพยพประชาชนก็ย้ำนะครับว่าต้องการให้ประชาชนออกมาจากชุมชนให้ได้มากที่สุดเพราะว่ายังคงไม่ไว้วางใจสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกครับคุณผู้ชมคะภารกิจนี้ยังไม่จบนะคะเพราะว่ายังต้องดำเนินการกันต่อแล้วต้องเข้าไปช่วยประชาชนกันต่อนะคะเพราะว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่บางจุดวิกฤตนะคะไม่สามารถที่จะนำเรือหรือว่าเจ็ตสกีเข้าไปช่วยได้ต้องโรยตัวผ่านทางเฮลิคอปเตอร์นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้มีตัวช่วยเพิ่มเติมค่ะเพราะว่าเรือสะเทินน้ำสะเทินบกค่ะถึงที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วนะคะก็มีรายงานว่า21:30 นที่ผ่านมาเนี่ยค่ะรถสะเทินน้ำสะเทินบกเดินทางถึงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือประชาชนรถคันนี้นะคะมี2คันค่ะเดินทางจากจังหวัดชลบุรีไปถึงแล้วแล้วก็มีกำลังพลและยุทโธปกรณ์ไปด้วยนะคะรถคันนี้เนี่ยเขาบอกว่าสามารถเข้าถึงทางที่ยากลำบากได้นะคะบางโอกาสจะไปใช้ขวางเส้นทางน้ำเชี่ยวเพื่อเปิดทางให้เรือเล็กเนี่ยเข้าไปดำเนินการเข้าไปร่วมภารกิจแล้วก็จะได้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยด้วยนะคะส่วนตัวผมยังไม่เคยเห็นการปฏิบัติงานของรถคันนี้อยากเห็นเหมือนกันว่าจะสามารถเข้าไปช่วยเหลือหรือว่าจะมีเขาเรียกว่าวิธีในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือหรือว่าทำให้การช่วยเหลือเนี่ยเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากขึ้นได้อย่างไรด้วยเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้เดินทางไปถึงที่จุดหมายปลายทางแล้วแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนแล้วด้วยนะครับรถสะเทินน้ำสะเทินบกใช่ไหมใช่ค่ะครับ